ธิบายคราวที่แล้วครับผลเป็นไงดีขึ้นประมาณ 60% ดีขึ้นประมาณ 60% เทียบจากวันไหนครั้งที่แล้วนู้นใช่ไหมเป็นมาตั้ง22ปีเนาะเพิ่งรู้ว่าคราวที่ผ่านไปเอ้ยมันดีขึ้นประมาณ 60% แต่ว่าใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตใช้ได้ง่ายกว่าเดิมมันดีขึ้นถึง60ใช่นะหลับสบายไหมครับสบายสบายกว่าเดิมเยอะเลยตอนนี้อยู่ปีไหนตอนนี้เรียนจบเหรอจบแล้วคณะมนุษยศาสตร์ฮะมนุษยศาสตร์ชัดๆมนุษยศาสตร์มนุษย์ต่อมนุษย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฟังดีนะครับคำถามนะเราเรียนรู้เรื่องของมนุษย์รู้เรื่องอะไรกับมนุษย์เกี่ยวกับมนุษย์ด้วยคือมันเป็นศาสตร์เจอพวกมนุษย์พวกภาษาพวกอะไรที่ความเป็นมนุษย์นั่นเองก็มีภาษาพวกวัฒนธรรมอะไรอ๋อเน้นหนักพวกนี้เหรอครับมันมีหัวข้อธรรมชาติไหมไม่มีไม่มีนะแปลว่าตกหัวข้อนั้นไปถ้าเป็นผมใส่นะผมจะมีหัวข้อธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์อย่างเงี้ยโอเคนะเราเคยเรียนวิชาชีววิทยาเขาจะบอกไว้ว่าคุณสมบัติของสัตว์หนึ่งนั้นคือมนุษย์ด้วยนะมีความต้องการอยู่เนื่องก็เรื่องการปรับตัวภาษีมันร้องหนึ่งมันเป็นสัญชาตญาณด้วยต้องการอาหารสองขับถ่ายสามปรับตัวก็คือธรรมชาตินี่ตัวปรับตัวคือวิชาของข้อธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งไม่มีเขาใช้ว่าปรับตัวถ้าเป็นผมเสร็จตัวนี้เป็นหัวข้อธรรมชาติของมนุษย์โอเคนะแล้วก็4ขยายพันธุ์แพร่พันธุ์จริงๆนะธรรมชาติคำเดียวรวมทั้งหมดงั้นถ้าเป็นผมเสร็จหลักวิชาคำว่ามนุษยศาสตร์เนี่ยผมจะไปในเรื่องของประชากรศาสตร์ด้วยมันจะพ่วงการเพิ่มประชากรประชากรเพิ่มมากกว่าใดๆปัญหาใหญ่หลวงนะในฐานะที่เรียนมนุษยศาสตร์เนาะมันมีผลทางสังคมแน่นอนก็คือประชากรของโลกเพิ่มขึ้นมาจนเกินจำเป็นรู้ไหมว่าวันนี้ประชากรของโลกกี่พันล้านคนครับรู้ไหมครับประมาณ3,000 ล้านที่พันฮะ4,000 ล้านน่าจะชัดเลย4,100 ล้านคนพูดจะชัดได้ไหมครับ4,100 ล้านคนสี่พันร้อยล้าน7,000ไม่น้อยกว่า7,300 ล้านคนนะวันนี้เป็นตัวเลขขององค์การสหประชาชาติตกลงยังมีอีกน้อยนะน่าจะถึง 7,500 ล้านถ้าพูดถึงคำว่าตกหล่นด้วยนะมากเกินพอทรัพยากรธรรมชาติจะแบ่งกันอยู่จริงๆไม่ไหวนี่คือเรื่องประชากรศาสตร์เรื่องใหญ่มากนี่คือเรื่องสังคมนั่นเองไม่รู้ถ้าเป็นผมสอนวิชาพวกนี้สอนใส่คำว่าวิชาธรรมชาติของมนุษย์นะถูกต้องภาษาศิลปวัฒนธรรมก็คือชาติต้องเรียนมนุษย์เราต้องเน้นแหละภาษาต้องเน้นเพราะฉะนั้นต้องการใช้สื่อสารกันแต่ในการที่สื่อสารกันได้ดีไม่ดีอยู่ที่ความแข็งแรงของร่างกาย
เห็นไหมครับคุณมีปัญหาเรื่องของความไม่แข็งแรงของร่างกายมาตั้ง20กว่าปีเจอผมเมื่อคราวที่แล้วครั้งเดียวครับดีขึ้นประเมินจากความสุขที่เป็นจริงครับไม่มีตัวหนังสือให้แต่เราสามารถประเมินได้เรามีสิทธิ์ที่เราชอบทำเพราะมันเป็นร่างกายของเราเองดีขึ้นกว่าเดิมประมาณ 60% นะเช่นตื่นเช้ามาไอจามไม่มีแล้วมีไหมครับยังมีอยู่บ้างหายใจสะดวกขึ้นเยอะถูกต้องวันนี้น่าจะดีกว่าวันที่สองเนาะโอเคนะเอาล่ะbefore กับ after before ก็แปลว่าคุณสะสมมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งผ่านไปเวลาผ่านไปประมาณ 60% นี่คือตัวตั้งต้นวินาทีจะกลับเท่าไหร่คุณต้องรู้เองตรงนี้ไม่มีใครรู้แทนต่อให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์กันทั้งโลกก็ไม่สามารถที่รู้ตัวคุณได้ต้องรู้ตัวเองแค่นั้นตัวนี้ต่อไปนี้สองมือเปล่าครับกับหนึ่งความเข้าใจที่กำลังแชร์อยู่เวลานี้ครับหวังว่าคงเข้าใจที่ผ่านมาเนาะงั้นก็ความสุขไปครับสังเกตตั้งแต่มือผมสัมผัสแรกครั้งแรกนี่รู้สึกให้ความรู้สึกอย่างไรมันจะมีคำตอบไปเลยนะครับมันจะได้ความรู้สึกใหม่ๆเลยศึกษาผ่านความรู้สึกจำด้วยครับวิธีธรรมชาตินี้ศึกษาได้โดยการผ่านความรู้สึกความรู้สึกมันจะตัวคอนเฟิร์มเองครับคำว่า before กับ after นั่นแหละจะดึงหายใจลึกๆครับค่อยๆนี่ฮะแต่มันมีความลุ่มลึกของมันเองครับหายใจให้ลึกกันนะจะต่างจากเดิมเลยนะครับการหายใจขอครับนี่นะถามว่าวัดกันที่ความรู้สึกมีวิธีนี้วิธีในโลกที่จะเป็นตัวเองที่สุดครับเพราะฉะนั้นการแพทย์ตะวันตกที่เขาใช้ยาเคมีเป็นหลักอย่าไปใช้บริการเขานะครับอันตรายมากนะครับให้ผู้อื่นเขาใช้บริการเราต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ธรรมชาติใช้ธรรมชาติดูแลเรารุ่นนี้ฮะถึงอยากจะให้เข้าใจมากถามว่าสังเกตผมจับไปนั้นจะสบายหมดร่างกายถามตัวเองสิเป็นไงรู้สึกอย่างไรอธิบายผ่านความรู้สึกโล่งสบายตั้งแต่หัวถึงเท้าถูกต้องครับ
นั่นคืออธิบายองค์รวมทั้งหมดชัดเจน before กับ after ต่างกันเยอะไหมครับประมาณ 30% โอเคดีขึ้นนะให้สังเกตต่อไปจะพูดจาชัดกว่านี้อีกโอ้ฮะผมพยายามฟังเช่นมนุษย์ตั้ง4ครั้งผมยังจับความไม่ได้นะมนุษย์มันไม่ชัดแต่ไอ้คำว่าศาสตร์คำเดียวนี่แหละมนุษยศาสตร์ไอ้ตัวศาสตร์คำเดียวผมฟังอยู่4ครั้งยังจำแนกจะไม่ออกต่อไปมันจะชัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โอเคนะครับจะชัดขึ้นโอเคนะก็น่าเห็นใจเพราะว่าผ่านมาไปใช้บริการหยุดยากันโอ้ยจนกระทั่งร่างกายมันจะเจริญตามวัยตามอายุที่มีอยู่จะกลายเป็นเรียนจบมาแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้ร่างกายจะแย่นะครับใช่ไหมครับได้แค่จบจบแล้วทำงานยังครับยังครับเพิ่งจบประมาณ2 เดือนรับเรียบร้อยแล้วปริญญายังโอเคเข้าใจรู้ว่าจบเนาะที่จะทำงานอะไรต่อคิดว่าทำงานโรงแรมโรงแรมโอเคครับโรงแรมต้องแข็งแรงนะยกเว้นพ่อเรามีโรงแรมไม่ต้องใช้ความแข็งแรงโอเคไหมยกเว้นเด็กฝากโอเคเด็กฝากไม่ต้องใช้ความแข็งแรงเด็กความสามารถต้องใช้ความแข็งแรงถูกต้องครับนี่เอ๊ะโอเคไหมชัดเจนนะหายใจว่าจะได้แข็งแรงมากกว่าเดิมจะทำงานได้ตามเป้าหมายครับก็ครับเอาให้คะแนนตัวเองประเมินตัวเองให้ได้ผู้เจริญแล้วต้องประเมินตัวเองให้ได้อย่าให้ใครคนอื่นมาประเมินแต่ถ้าคนมาประเมินกับระบบตัวเองคอมเพลปุ๊บถ้าคนหนึ่งประเมินตัวเรามากกว่าได้มากได้คะแนนมากกว่าตัวเราเบิร์นถือว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมในทัศนะของเขาทัศนะของเราพยายามประเมินตัวเองต่ำๆไว้ผู้นั้นจะผู้เจริญประเมินตัวเองสูงไม่ดีแน่แล้วยาวๆจะเสียคนโอเคนะครับงั้นประเมินตัวเองครับดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ50%โอเคดีมากอย่าแข็งแรงนะเด็กเพราะมีอะไรมากกว่านี้เห็นนะรู้สึกว่ามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาอีก50%ใช่ไหมครับชัดเจนก็โอเคนะฮะดีต้องเป็นอย่างนั้นโอเคครับ